ครับตอนนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งนะครับที่เป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญของฉะเชิงเทรานะครับด้านล่างตรงนี้นะฮะเขียนไว้ว่าเป็นเหรียญฉะเชิงเทราใครเชี่ยวชาญเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าเป็นเหรียญของหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับวัดโสธรวรารามนะครับผมก็ไปหาข้อมูลใน Google มาแรกเริ่มเดิมทีเดียวนั้นก็ไม่รู้จักอยู่แล้วครับเพราะผมไม่อยู่สายของเครื่องรางพวกนี้อยู่แล้วนะฮะต้องมาเปิดปุ๊บแล้วก็ไปค้นดูนะฮะก็ของคุณตาก็ใส่ไว้ในกรอบสแตนเลสเป็นรุ่นที่ด้านหลังก็เขียนว่าเป็นพระอุโบสถหลังใหม่นะครับปี2538นะครับทีนี้พอเราไปหาในข้อมูลใน Google เนี่ยเราพบว่าด้านหน้าของเหรียญเขาเนี่ยนะฮะมีโค้ดส่วนใหญ่ที่เจอในภาพใน Google เนี่ยจะมีเป็นรุ่นที่มีโค้ด HC ขีดอะไรสักอย่างเนี่ยดูแล้วไม่สวยนะแต่ว่าก็แล้วแต่แหละเพราะก็ต้องระบุเป็นเพื่ออะไรผมไม่รู้ใครรู้ก็บอกว่าบอกกันหน่อยว่ารุ่นที่มีโค้ดกับรุ่นไม่มีโค้ดรุ่นไหนมาก่อนรุ่นไหนมาหลังเป็นมาอย่างไรใครทำใครผลิตใครปั๊มออกมานะครับเพื่ออะไรคือใครมีอ่ะก็คือแชร์ความรู้มาใครมีความรู้ก็แชร์มาถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวส่องให้ดูเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็อาจจะเห็นไม่ได้ชัดมากเอาดูตรงพระแล้วกันนะฮะสวยนะครับนั่งอาจจะเรียกว่าปางสมาธิใช่ไหมฮะอย่างนี้เห็นไหมฮะที่มันมีโค้ดเนี่ยที่ในเว็บเนี่ยอุ้ยโค้ดก็จะสลักไว้ตรงนี้ตรงฐานของพระข้างล่างนี้จะเป็นฉะเชิงเทราจังหวัดนะครับเป็นโรงยาเรียกว่าได้เรียกว่าโรงยาตรงด้านข้างด้านซ้ายเนี่ยต้องส่องเองถ้าไม่ผ่านกล้องนะอาจจะพอมองเห็นอ่ะลองดูหลวงพ่อพุทธโสธรเห็นไหมด้านข้างเป็นวัดโสธรวรารามนะครับด้านหน้าก็ตามนี้เป็นรุ่นที่ไม่มีโค้ดน่าจะเป็นรุ่นเก่าผมเชื่อว่าผ่านมือตายายผมมานะมันก็เป็นรุ่นที่เขาไปหาบูชากันมาในอดีตนั่นแหละอุโบสถหลังใหม่สภาพสวยเพราะมันอยู่ในกรอบสแตนเลสนะครับนี่คืออุโบสถหลังใหม่ถ้ามีเวลาผมก็อยากจะแวะเวียนไปที่วัดเพื่อไปดูว่าเหมือนในรูปไหมไปสักการะบูชาแล้วก็ถือโอกาสไปเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะฮะถ้ามีโอกาสนะครับนี่เราอาจจะมีคลิปท่องเที่ยววัดให้ดูนะฮะเดี๋ยวหาซื้อกล้องวิดีโอที่ไว้อัดมุมกว้างๆก่อนนะครับเหรียญนี้ก็จะมีเท่านี้อ่ะนะฮะสรุปก็คือเป็นเหรียญของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเหรียญลงยาพระพุทธโสธรวัดโสธรวรารามนะครับจะทำเพื่อสร้างอุโบสถหลังใหม่นะครับในปี2538นะครับเหรียญนี้เป็นปี2538นะครับเหรียญสภาพสวยสภาพดีนะครับอยู่ในกรอบสแตนเลสนะครับ ประมาณนี้นะครับคลิปนี้โอเคฮะทิ้งท้ายไว้ด้วยภาพนี้แล้วกันโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ